สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Banana Thai Channel with Kru Smook or Teacher Smook your Thai teacher. Today episode is gonna be very very special because I'm hosting a new episode calledFarangs Talk Thai. I will invite talented foreigners who are learning Thai and can speak Thai to my channel, and then we're gonna talk about experience in living Thai, experience in learning Thai, the lifestyle, and many other interesting topics. Special guest today is Dr. Donna Robinson. Maybe you have heard her name before because.She's really famous in the expat community in Thailand as she founded her own clinic, MedConsult. And now she's with me. So let's get started and get to know her. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะครูสมุกก็อยู่กับคุณหมอดอนน่าโรบินสันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอดอนน่าคะช่วยแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยให้หน่อยค่ะชื่อดร.ดอนน่าค่ะดอนน่าเป็นหมอของประเทศไทยอยู่ที่นี่30ปีแล้วนานมากแล้วนะคะแล้วพูดภาษาไทยเก่งหรือยังจริงๆเรียนภาษาไทยยาก30ปีที่ผ่านมาเรียนที่ AUA จริงๆเวลาอยากสอบแล้วก็เรียนภาษาไทยเพื่อเป็นหมอของประเทศไทยดอนน่ามีครูเอกชนเอกชนมีครูเอกชนเขาชื่อคุณจินตนาและคุณจินตนาดีมากมากดอนน่าเรียนเรื่องภาษาของคุณหมอเรียนภาษาหมอภาษาแพทย์ภาษาแพทย์จังหวะไม่ยากนะจริงๆดอนน่าอยู่ที่โรงพยาบาลชิวลาและเป็นอินเทิร์นและทุกคนช่วยกันใช้พจนานุกรมด้วยใช้พจนานุกรมนะคะ so I want to summarize a little bit now from your side that คุณหมอดอนน่า has been here for more than 30 years and you've been living here and with the passion to become a doctor hereMadonna has spent 2 full years to learn Thai language, and you has even mentioned that you learn with the Pochananukrom. Pochananukrom is dictionary, so you've been carrying the dictionary around. Yeah, I could even use the dictionary. Yeah, and look up words. But now, 2021, would you be using a dictionary? I don't think Google. Google อย่างเดียวค่ะไม่มีพจนานุกรมแล้วโอเคค่ะแล้วคุณหมอดอนน่าเนี่ยเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะสอบวิชาชีพเป็นหมอเป็นแพทย์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วคำถามต่อไปครูสมุกอยากรู้ว่าทำไมที่ประเทศไทยเพราะว่าตอนแรกคุณหมอดอนน่ามาจากลอนดอนมาจากอังกฤษดอนน่าเป็นหมอที่นอนเกิดที่นิวคาสเซิลในภาคเหนือหนาวมากๆที่นิวคาสเซิลดอนน่ามาที่นี่เพราะว่าแฟนท้องใหญ่มาที่นี่เขาเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรวิศวกร is engineer ค่ะเขาท้องสั่งทางด่วนและ expressway sector B รวมวิศวกรคนไทยฝรั่งด้วยเพราะ30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องการมีทางด่วนเยอะใช่30ปีที่แล้วคนไทยต้องสร้างทางด่วน to build expressway or highway right เวลาอายุ30คุณไม่คิดเท่าไรคุณจะมาที่นี่และตอนนั้นเขียนจดหมายที่3องค์การเป็นNGO ของประเทศไทยและหมอจำรูนทอปเขียนว่า well เราไม่มีฝรั่งไม่ never had a foreigner but yes you he wrote in English of course because I couldn't understand Thai then and he said yes you can come and work with us and I was so surprised with the NGO เป็นโอกาสดีและดอนน่าเป็นโอกาสเยอะเป็นโอกาสที่ดีนะคะส่วนคุณดอนน่าได้โอกาสนะคะทำงานกับ NGO ที่ประเทศไทยใช่ก็คือย้ายมาประเทศไทยแล้วก็เริ่มทำงานเป็น NGO ใช่ค่ะถ้ายากเพราะว่าต้องเขียนโครงการแต่จริงๆทุกคนช่วยกันและเรียนเยอะอยากเรียนอันนี้อยากทำอันนี้และคุณไปมหาวิทยาลัยก็ได้ ออกไปอบรมอะไรก็ได้ที่ภาษาอังกฤษที่ภาษาไทยแล้วแต่
So you start your career as an NGO. Firstly, when you move together with your husband. Yes. Right? And then, แล้วหลังจากที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ after you get the license, your professional license of doctor, คุณทำงานที่ไหนคะจริงๆทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บำรุงราษฎร์ใช่ค่ะและดอนน่าไปพาร์ตี้ที่ British Club และเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งชื่อคุณทอมและคุณทอมถามดอนน่าว่าคุณอยากทำงานกับเราเพราะว่าคุณมีโอกาสเจอหลายคนในกรุงเทพและเขาบอกว่าเขาอยากมี Regional Medical Director ของ Kimberly Clark และดอนน่าเริ่มทำและดอนน่าคิดว่าเดินทางไม่ได้ทำ but เขาบอกว่าทำได้ so ดอนน่าทำงานที่ Kimberly Clark 3 ปีและเริ่มเรียนกับธุรกิจ I see so you also started yourYou know, your business mindset when you start working with Kimberly Clark. Yeah. Okay, so you were like the original director by that time. Yes. That was the time that you were working with the Kimberly Clark. Yeah. แล้วครูสมุกรู้ว่าคุณหมอดอนน่าเนี่ยตั้งคลินิกแล้วก็บริษัท Med Console ในปี 2003. ใช่ค่ะ ทำไมจากที่เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ทำงานที่Kimberly Clark ทำไมถึงอยากทำธุรกิจของตัวเอง Why do you want to you know start your own business Well ดอนน่ามีวันหนึ่งดอนน่ากินข้าวกับเพื่อนเขาบอกว่าดอนน่าทำไมคุณ Why don't you just treat patients That's what you're best at mm-hmm. So ดอนน่าฟังข่าวดีๆเพราะดอนน่าไม่ค่อยมีความมั่นใจ I never feel good enoughAnd I thought, why not? La dona nang kang nok tini nung wan la hen wa mi hong wang. Kid wa, I can open it. I can do it. So you know, but it's a great learning experience. เปิดคลินิกMed Console มาประมาณเกือบ20ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่คือจริงๆแล้วมีบริการหลายอย่างเลยแต่ที่ครูสมุกรู้จัก Med Console เพราะว่ามาตรวจโควิดที่นี่ใช่ค่ะ I came here for the first time to do the COVID test before going abroad so คุณหมอดอนน่าคิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เราสามารถทำธุรกิจนี้ได้โอเคมีอุปสรรคแน่นอนเพราะว่าทุกอาทิตย์ทุกเดือนสถานการณ์เปลี่ยนและเราเห็นนโยบายด้วยของเปลี่ยนด้วยนโยบายเปลี่ยนค่ะใช่ so but เป็นโอกาสที่ดีเวลาคุณมีความเครียดคุณคิดเร็วและเราคิดว่าเรามีโอกาสตรวจโควิดด้วยทุกคนที่มาที่เราส่วนใหญ่เขาเดินทางเขาไปทำงานso เป็นโอกาสดีและเราเรียนด้วยเพราะว่ามีโอกาสเจอครูสมุกมีใจที่ได้เจอค่ะค่ะ and then แต่ว่า besides the COVID 19 test that you do that you say is it as good opportunities during the COVID คุณหมอดอนน่ามีบริการอย่างอื่นด้วยไหม Med Console do you have other services provided อ๋อมีบริการเยอะเช่นเราจ่ายยาเราซื้อยาเพราะว่าที่ประเทศไทยด้วยมียา local brand ผลิตภายในประเทศด้วย so ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่และบางคนอยู่ที่นี่บอกว่าเขาลืมยาหรือเขาอยู่ประเทศไทยซื้อยาได้ไหมคะและเดี๋ยวนี้มีเภสัชช่วยเราด้วยประเทศไทยเป็น mega center สำหรับซึมซวย aesthetic medicine ค่ะโอเค so มีอบรมไปอบรมตลอดอบรม you've been like you know training. going to the training all the time คุณหมอดอนน่าก็มีบริการฉีดโบท็อกซ์ให้ครูสมุกฉีดได้ไหม ช่วยหน่อยยังไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องยังไม่ต้อง and lastly ค่ะ come to the end คุณหมอค่ะ so I think there are also many Thai learners and also many people who want to learn Thai watching this video คุณหมอดอนน่าคิดว่าตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนอยากบอกทุกคนไหมคะสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาไทย
มีอะไรบอกไหมจากประสบการณ์ของตัวเอง from your experience ประสบการณ์ของดอนน่าดอนน่าคิดว่าแน่นอนทุกคนเรียนภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้และดอนน่าบอกทุกคนด้วยไม่ต้องกลัวเรียนพูดภาษาไทยต้องพูดเต็มประโยคจนคุณหมอดอนน่าบอกว่าต้องพูดให้เต็มประโยคนะคะ meaning that you have to speak in a full sentence because if you say only words people wouldn't understand it and that is one thing for the beginner to learn is you have to learn sentence structure ไม่ต้องกลัวละถ้าคุณพยายามคนไทยอยากช่วยกันด้วยDon't feel frightened. Just try to try it. เพราะคนไทยชอบเวลาคนต่างชาติพูดภาษาไทยใช่ไหมใช่คนขับแท็กซี่ชอบคนขับแท็กซี่ชอบค่ะใช่แม่ขายอาหารชอบด้วยโอเคค่ะวันนี้นะคะครูสมุกนะจากบรรณไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอดอนน่ามากๆเลยนะคะที่มาร่วมเป็นแขกพิเศษแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะค่ะครูสมุกขอบคุณมากบรรณไทยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ